สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันอังคารที่10พฤษภาคมตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อทั้งนี้มีข้อมูลจาก Fed Watch 2ของ CME Group บ่งชี้ว่าขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก 75%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 14-15 มิถุนายนนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 19% ในเดือนก่อนหน้าค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 1.99% ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง 3.2% ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ13เดือนส่วนดัชนี Nasdaq ร่วงลงถึง 4.29% ค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นักลงทุนรอติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในการประชุมเดือนมิถุนายนนี้ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นยุโรปโดยในคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจีนโดยดัชนียูโรสต็อก600ปรับตัวลง 2.9% มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนลบโดยตลาดหุ้นจีนดัชนีหังเซ็งคอมโพสิตปรับตัวขึ้น 0.09% โดยนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเชียงแสดงความกังวลต่อสถานการณ์การจ้างงานในประเทศทำให้นักลงทุนกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ในจีนขณะที่มีการรายงานตัวเลขส่งออกและนำเข้าในเดือนเมษายนของจีนที่ออกมาชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการบริโภคในประเทศโดยตัวเลขส่งออกในเดือนเมษายนของจีนออกมาชะลอตัวลงสู่ระดับ 3.9% เมื่อเทียบรายปีถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2020และชะลอตัวลงอย่างมากจากเดือนมีนาคมที่มีการขยายตัวอยู่ที่ 14.7% หากมาดูตามรายประเทศคู่ค้าที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดคือรัสเซียที่ติดลบไป 26%ตามมาด้วยฮ่องกงอังกฤษและญี่ปุ่นขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐขยายตัวส่วนทางอยู่ที่ 9.4% เมื่อเทียบรายปีสำหรับยอดนำเข้าในเดือนเมษายนออกมาทรงตัวหลังจากลดลง 0.1% ในเดือนก่อนหน้าค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิปรับตัวลง 2.53% ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์ที่ผ่านมาจากความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนำโดยการปรับตัวลงของหุ้นยูนิโคลซึ่งร่วงลงถึง 6.29% จากแนวโน้มการชะลอตัวของยอดขายเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศจีนค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวลง 1.54% ตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดของเฟดและการล็อกดาวน์ในจีนมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กปรับตัวลง 1.29% เนื่องจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 6.1% เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่จีนใช้มาตรการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้และในบางส่วนของกรุงปักกิ่งเพื่อคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว 3-5% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวคือ 1. กองทุนเปิด Principal CH Tech 2. กองทุนเปิด TMB GQG 3. กองทุนเปิด UOB SJSM และ 4. กองทุนเปิด Principal D Plusและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ